The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามสถานการณ์กันค่ะจากที่วันนี้นะคะก็คือวันที่6พฤษภาคมที่ทางด้านของศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกได้มีการนัดนะคะฟังคำไต่สวนการปล่อยตัวชั่วคราวของนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่ค่ะซึ่งทั้ง3คนนั้นก็ถูกดำเนินคดีในข้อหามาตรา112และถูกฝากขังณเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางโดยทางด้านของนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่ศาลได้ไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายพฤทธิ์จำเลยที่1นางสาวปนัสยาจำเลยที่5แกนนำกลุ่มคณะราษฎรคดีปักหมุดสนามหลวงซึ่งจะเริ่มเวลา 10:00 นและศาลค่ะยังนัดไต่สวนกรณีที่มารดาของนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบัตเทิลบูจำเลยที่17คดีปักหมุดและคดีวางเพลิงที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพยื่นประกันไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมด้วยทั้งนี้ทางด้านทนายความค่ะก็จะมีการไต่สวนจำเลยทั้ง3รวมทั้งพยานอื่นๆให้ศาลเห็นว่าจำเลยคดีนี้เป็นคดีเดียวกับนายสมยศพฤกษาเกษมสุขจำเลยที่4และนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินจำเลยที่7ที่ได้ประกันไปก่อนหน้านี้จึงเห็นสมควรที่ศาลจะสั่งอนุญาตให้ประกันตัวจำเลยทั้ง3เช่นกันซึ่งเรายอมรับในเงื่อนไขที่ศาลเคยออกข้อกำหนดไว้กับนายสมยศและนายจตุพัฒน์คือห้ามมิให้จำเลยทั้งสองทำกิจกรรมที่จะนำความเสื่อมเสียต่อสถาบันห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตและให้มาศาลตามนัดซึ่งตนได้แจ้งลูกความทั้งหมดแล้วซึ่งทุกคนบอกว่าถ้าเงื่อนไขแบบนายสมยศกับไผ่ทุกคนรับได้จากนี้เมื่อถึงเวลาไต่สวนจำเลยก็จะยืนยันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลให้ได้ฟังเองโดยหลักทรัพย์ที่เราเตรียมไว้เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลด้วยทนายความระบุขณะในวันเดียวกันนี้ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมหน้าศาลอาญาจะมีทางด้านของคณะรัฐศาสตร์ค่ะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เป็นกำลังใจให้กับนายพฤทธิ์ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมณชุมนุมหน้าศาลอาญาในเวลา 11:00 นค่ะทั้งนี้บริเวณด้านในและรอบศาลค่ะก็มีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลตำรวจสน.พหลโยธินอย่างแน่นหนาล่าสุดค่ะทางด้านของ Facebook ข่าวราษฎรก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าวันนี้ทนายแจ้งว่าศาลจะไต่สวนคำร้องขอประกันตัวรุ้งปนัสยาคนเดียวส่วนเพนกวินแอมมี่เลื่อนไปก่อน